สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวร้องไม่ออกสัมผัสกะเพราหมูสับใส่ถุงกลับบ้านคิดเงินมาถึงช็อกนายกเขายากมากแพงเงินแรงงานหายากในสถานการณ์โควิดที่เร่งงานไม่หยุดห้างร้านและโรงงานต่างปิดตัวกันเพียบส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินในทุกวันนี้เช่นเดียวกันกับข้าวของที่นับวันจะแพงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กวีระวันหันเจริญถาวรได้โพสต์ภาพผัดกะเพราหมูสับที่ไปซื้อมาแต่มาคิดเงินต้องถึงกับช็อกเพราะราคาถุงละ120 บาทโดยซื้อจากร้านอาหารตามสั่งที่บ้านแหลมโดยผู้โพสต์ระบุว่าเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองร้องไม่ออกผัดกะเพราหมูสับถุงละ120จ้าร้านอาหารตามสั่งบ้านแหลมกลัวแล้วต้มมาม่ากินเถอะยอมแล้วแม่จ๋าจากนั้นผู้โพสต์ได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าหมูเป็นเหตุสังเกตได้จำไว้เป็นบทเรียนก่อนซื้ออะไรก็แล้วแต่ต้องถามราคาพร้อมโชว์แชทที่เจ้าของร้านทักมาชี้แจงสรุปว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านอาหารทะเลไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งโดยขายราคา120 บาทอยู่แล้วก่อนทั้งสองฝ่ายทำความเข้าใจกันหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงราคาผัดกะเพราหมูสับถุงละ120 บาทและท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ